เบลฟาร์มขนาดใหญ่9หมู่ Why does it feel so good?สวัสดีครับผมนายธนัทสันจิตโตครับชื่อเล่นชื่อโจอี้ครับผมเป็นรุ่น BMW Z4 ครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงเดิมนะครับติดรถครับแล้วก็เพิ่มโปรเพรสเซอร์เข้าไปแล้วก็มี power amp 2ตัวครับตัวคู่หน้าจะเป็นของ Rainbow ครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นซับ10นิ้วครับด้วยเหตุผลที่ผมเลือก Rocket Sound ก็เพราะว่า1คือด้วยแบรนด์นี้ครับดังแล้วก็ใครๆที่แบบเล่นเครื่องเสียงหรือว่าเล่นรถนี่จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีครับแล้วก็บริการดีครับประทับใจครับแล้วก็ปรึกษาสอบถามได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบว่าเกี่ยวซับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าใครยังไม่มีความรู้อะไรก็ถามได้ครับพี่เขาให้ความรู้ครับผมรู้จักแบรนด์ Rocket Sound ได้ก็เพราะว่าคือด้วยแบรนด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับดังนะครับแล้วก็ได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะครับก็ดังพอสมควรครับแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับผู้ที่สนใจที่จะมาติดตั้งเครื่องเสียงที่ Rocket Sound นะครับก็เชิญเลยนะครับสำหรับผู้ที่สงสัยหรือว่าเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มาสอบถามพี่เขาได้เลยครับพี่เขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสเต็ปเริ่มต้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางเรา Rocket Sound นะคะก็ได้รับโจทย์มาจากคุณลูกค้าก็คือคุณโจอี้เนี่ยว่าต้องการจะอัปเกรดชุดเครื่องเสียงให้กับรถ BMW Z4 นะคะแต่ว่ายังมีความต้องการที่จะคงคอนเซปต์เดิมของรถก็คือความเรียบหรูแล้วก็กลิ่นอายความเป็นสปอร์ตของรถเดิมนะคะเริ่มตั้งแต่ Head Unit นะคะเราได้ใช้เป็น Head Unit เดิมของรถเลยเชื่อมสัญญาณเข้าตัวโปรเซสเซอร์ส่วน Power Amp ที่เลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้เป็น Power Amp ของ Prismตัวแรกเป็น Prism รุ่น SQ4 ที่ให้กำลังขับ 80x4 เพื่อขับกลางแหลมหน้าหลังนะคะโดยคู่หน้าเนี่ยเราเลือกใช้เป็นลำโพงของ Rainbow รุ่น SLC 6.3 นะคะแยกชิ้น3ทางแล้วคู่หลังเนี่ยเราเลือกใช้เป็นลำโพงรวมชิ้นก็คือ Coaxial ขนาด4นิ้วของRainbow เช่นเดียวกันรุ่น DLX4 ค่ะส่วน Power Amp อีกตัวหนึ่งที่เลือกใช้นะคะก็เป็นของ Prism เช่นเดียวกัน Prism รุ่น SQ1 ที่ให้กำลังขับ800วัตต์ตัวนี้ก็สำหรับขับซับวูเฟอร์นะคะของ Garden รุ่น SQX10 ค่ะในส่วนของการติดตั้ง Power Amp นะคะเนื่องจากรถรุ่นนี้เป็นรถเปิดประทุนเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดแอมที่เราเลือกใช้เนี่ยก็เลยมีขนาดเล็กและสามารถติดตั้งไว้ในห้องสัมภาระได้อย่างลงตัวนะคะโดยเราก็ได้ออกแบบซาวด์คอนเซ็ปต์เพื่อเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED แล้วก็อะคริลิกผสมผสานกันเข้าไปด้วยค่ะในส่วนของงานติดตั้งลำโพงแยกชิ้น3ทางคู่หน้านะคะในส่วนของ mid base เนี่ยเราได้ติดตั้งในบริเวณ kick panel mid range เราได้ติดตั้งในบริเวณแผงประตูเดิมของรถนะคะส่วนในส่วนของ tweeter เนี่ยเราก็ได้ติดตั้งในช่องเดิมของรถลำโพงคู่หลังเราก็ได้ติดตั้งไว้ช่องเดิมของรถก็คือบริเวณด้านหลังเบาะที่นั่งนะคะในส่วนของตู้ซับนะคะเราก็ได้ออกแบบตู้ซับและติดตั้งไว้ในบริเวณช่องกลางทางด้านหลังของเบาะค่ะโดยรวมสำหรับระบบเสียงในรถคันนี้นะคะก็ให้เบสที่อิ่มหนักแน่นแล้วก็กลางแหลมเนี่ยก็สามารถฟังได้หลากหลายแนวได้เสียงที่โปร่งกระจ่างแล้วก็ฟังสบายด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างกับรถ BMW Z4 ที่มาติดกับทาง Rocket Sound ในวันนี้ค่ะรถทุกรุ่นมีข้อจำกัดในการติดตั้งที่แตกต่างกันและการก้าวผ่านข้อจำกัดนั้นคือหน้าที่ของเรา หลังจากเราได้รับโจทย์มานะครับเราก็ได้ทำการรื้อหน้ากากนะครับที่สีเนี่ยเป็นรอยนะครับแล้วก็นำมาดีไซน์พ่นสีใหม่ในบางส่วนนะครับสำหรับด้านบนของตัวคอนโซลนะครับเราก็ได้นำมาหุ้มหนังนะครับซึ่งเลือกหนังเนี่ยที่สีเนี่ยมันเหมือนกับคอนโซลเดิมนะครับโดย
มีความนุ่มนวลนะครับมากกว่าเดิมนะครับโดยหุ้มเป็นหนังด้านบนนะครับแล้วก็ตัวหน้ากากนะครับก็มีการดีไซน์ขึ้นมานะครับเพื่อจะติดตั้งในตัวของฟรอนต์ขนาด1ดินนะครับในบริเวณด้านข้างเนี่ยแล้วก็มีการหล่อเสาขึ้นมาใหม่นะครับโดยดีไซน์นะครับให้มันทรงโค้งมนนะครับคล้ายๆทรงของรถโป๊กนะครับโป๊กเต่ากันนี้ซึ่งรอบคันเนี่ยเป็นทรงโค้งมนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเพดานหลังคาที่มันห้อยๆเนี่ยเราก็ได้รื้อออกนะครับแล้วก็มาบูใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ยังคงความคลาสสิกนะครับเหมือนรถที่มาจากโรงงานนะครับโอ้โหคุณบิทเทิลนั่งเปลี่ยนไปเยอะมากใช่เยอะมากเริ่มตั้งแต่แผงประตูกันนะตรงนี้จากเหนียวเหนียวจ้าไม่เหนียวแล้วแต่ก่อนเอาเล็บจิกจิกไปนี่คืออันนี้คือเขาพ่นป่ะเนาะใช่ไหมนี่จะเป็นพ่นอันเนี้ยค่ะน่าจะคือก่อนหน้านี้มันจะเหนียวเหนียวเป็นยางแล้วแบบเอาเล็บขูดอย่างเงี้ยก็จะดำดำเพราะหนูเคยขูดเล่นอยู่จำได้ใช่นั่นเนี่ยมันเคยติดนิ้วหนูอยู่แล้วหนูก็ไปปาดพี่คุกกี้อีกทีนึงตอนนี้หายแล้วคือจริงๆรถปาดแป้งไม่ได้เยินเยอะเยินเพราะพวกมันนี่แหละดูแล้วเนี่ยใช่ก็มันเหนียวแล้วก็สิ่งที่มีอันนี้ที่แตกใช่ๆแตกแล้วจำได้เพราะว่าเราเปิดเข้าเปิดออกประจำถูกต้องตรงนี้ค่ะถ้าอันเนี้ยเขาจะมีการทำการพ่นแล้วก็หล่อขึ้นมาใหม่เพราะก่อนหน้านี้คือแตกเป็นเสียงๆคือใช้คำว่าไม่มีแตกเป็นเสียงๆจริงๆอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็รู้สึกพ่นขาดพ่นมาขาดอันนี้ขาดแต่สิ่งที่สะดุดตาแล้วต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ชอบสวยงามด้วยใช่นั่นคือตรงนี้หุ้มถูกต้องค่ะคือหุ้มหนังตรงงานตรงนี้ก่อนเดิมอันเนี้ยมันเป็นพลาสติกลอยๆดำๆเก่าๆอันเนี้ยคุณผู้ชมใช่แล้วที่หนูชอบดีเทลคือหนังที่เขามาหุ้มเนี่ยจะเป็นหนังแบบเขาจะมี texture ของความเป็นหนังอ่ะแล้วจะไม่ใช่หนังสีแบบสีเดียวด้านๆอ่ะมันจะรู้สึกถึง texture ความเป็นหนังแล้วก็วิธีเย็บสวยงามคือเย็บแบบเย็บเหมือนตะเข็บกางเกงยีนอ่ะใช่รู้สึกไหมดูคลาสสิกบนก็จะเป็นหนังเดียวกับเบาะใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เบาะของป้าแป้งจะเป็นเบาะสีครีมแล้วก็มันเกิดไม่มันเป็นสีเขียวๆเหลืองๆด้วยมันไม่ใช่ครีมมันไม่ใช่มันไม่ใช่รู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอย่างนี้คุณผู้ชมขากันแดดที่พวกแกทานี่แหละแล้วก็บีบีที่พวกแกทานี่แหละไม่จริงจริงบอดมันเยอะที่กว่านะบอดที่เหลืองและเขียวคือบอดนู้นนะไม่ใช่บอดนี้สังเกตได้จากเทปที่เท่าไหร่มันมีอยู่เทปนึงที่เหมือนไม่แต่งหน้ากันอะแต่ทุกคนหลับอยู่อะไปเพไปหาดูได้ใช่ในส่วนของเบาะภายในทั้งหมดนะครับก็ได้ปรึกษากับคุณแป้งนะครับว่าจะเลือกเป็นสีอะไรดีนะครับสีเดิมเนี่ยเป็นเบาะสีครีมนะครับก็ได้ตกลงกันว่าเราจะเปลี่ยนดีไซน์สีเลยดีไหมนะฮะมันจะได้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีการตัดสีให้มันเข้มขึ้นนะครับโดยในด้านแผงประตูนะครับมือจับทั้งสองด้านที่เป็นกรอบด้านข้างๆครับก็มีการแตกหักนะครับเราก็ได้รื้อนะครับไปทำการหล่อเป็นเคลือบขึ้นมาใหม่นะฮะโดยเคลือบเป็นไฟเบอร์ให้มันแข็งแรงคือทุกชิ้นไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้คุณแป้งสั่งให้บิ้วอย่างเดียวนะครับก็หลังจากที่ทำเป็นไฟเบอร์ขัดแต่งจนเข้ารูปแล้วเนี่ยก็ได้ทำเป็นสีออกมาเป็นสีเหมือนเดิมนะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยเราก็ได้ตัดขอบนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับในส่วนของเบาะนะครับก็มีการทำใหม่ทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังนะครับโดยเลือกเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่รถยุโรปหรูๆในปัจจุบันนิยมใช้กันนะครับก็ได้ปรึกษากับคุณแป้งในการเลือกสีนะครับก็คาแรคเตอร์ของคุณแป้งเนี่ยก็ชอบสีแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็ได้สรุปเป็นสีน้ำตาลนะครับในส่วนของเบาะหน้าหลังแล้วก็ในส่วนคอนโซลกลางนะครับบริเวณที่เก็บสัมภาระนะครับช่วงกลางก็มีการบุใหม่เช่นกันตอนแรกคิดว่าคือรถแป้งต้องเล่าก่อนว่าบิทเทิลคันนี้คือเมืองไทยมันร้อนมากแล้วมันเปราะแป้งก็คิดว่ามันเยินทั้งเรื่องของระบบเสียงแล้วก็เรื่องของภายในจริงๆตอนแรกอะคิดว่าแป้งจะต้องหาร้านทำภายในก่อนเพื่อบิวภายในหมดปุ๊บแล้วเสร็จแล้วน่ะค่อยเอามาทำเครื่องเสียงที่ Rocket Sound จริงๆเลือก Rocket Sound ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแหมรู้กันอยู่ยังไงก็เลือก Rocket Sound อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าก็เลยพอเจอเฮียก็มาคุยเรื่องเครื่องเสียงคือเฮียบอกว่าไม่ต้องไปไหนภายในเฮียก็ทำได้เราก็เลยบอกเฮียแต่มันแตกหมดเลยนะคือมันแบบมันหลุดหมดเลยจริงๆนะอะไรอย่างงี้เฮียเขาก็เลยแบบเฮ้ยไม่เป็นไรทำได้ไม่ต้องไปซื้อเปลี่ยนคุณรู้ไหมว่าราคาเปลี่ยนอ่ะกับราคาที่เฮียทำอ่ะมันต่างกันมากเลยนะคือ
เอาง่ายๆแผงประตูเฮียไม่ซ่อมเฮียไม่ซ่อมตรงมือจับให้อ่ะคือแป้งจะต้องโดนคือเขาจะเปลี่ยนเฉพาะมือจับไม่ได้ไงจะต้องเปลี่ยนทั้งแผงอ่ะแผงละ15,000เฉพาะแผงก็ปาไป30,000แล้วเฮียบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮียซ่อมได้เฮียซ่อมได้แล้วก็ซ่อมมาเหมือนแบบเหมือนหนูเปลี่ยนใหม่จริงๆอ่ะคือนอกจากแข็งแรงแล้วอ่ะสะอาดจริงๆหรือรถหนูสกปรกด้วยวะเน้นอีกทีคุณผู้ชมอันนี้เป็นความรู้สำหรับคุณสุภาพสตรีใครที่ใช้เบาะหนังเนี่ยคุณทากันแดดเนี่ยนะแล้วคุณใส่ขาสั้นแล้วคุณก็นั่งขับรถเนี่ยหนังคุณลอกออกมาเลยนะแล้วมันลอกแบบเลอะอันนี้คือเราก็เลยเลือกตัวนี้ซึ่งถ้าดูดีๆจะถูกเป็นหนังสีเดียวกับรถยุโรปอะไรประมาณนี้ก็จะเหมาะกับคาแรคเตอร์ความเป็นชั้นไงเป็นผู้หญิงแพงๆใช่จะเป็นผู้หญิงที่ดูแพงนิดนึงดูไฮโซดูไม่แพงทำมาแพงทำมาแพงว่าหลายบาทนะค่ะใช่ค่ะทักชุอนูเลยต่อกันที่คอนโซลหน้ารถค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเหนียวเหนียวเหมือนอันนี้เลยเป๊ะเลยอันนี้ก็แต่ว่าอันเนี้ยน่าจะทำยากหุ้มคือมันจะแบ่งเป็นหลายชิ้นงานนะคุณผู้ชมนะตรงช่วงคอนโซลด้านหน้าค่ะคือถ้าช่วงครึ่งหน้าแรกอะครึ่งหน้าแรกจะเป็นหุ้มหนังซึ่งก่อนของเดิมอะจะเป็นพลาสติกเหนียวอย่างที่บอกแล้วก็เน้นมากเลยอะว่าเหนียวอะเน้นมากหนูแรงหนูอี๋มากอะกับไอ้ตรงเหนียวเหนียวเนี่ยเพราะว่ามันคือเอานิ้วจิกไปหรือเอาเล็บจิกไปมันสามารถขูดมาเหมือนเป็นขี้เล็บได้เลยอะเป็นสัมผัสที่แย่มากอะเวลาแบบพี่แป้งเบรกแล้วมือต้องไปโดนใช่ค่ะคุณผู้ชมทางร้านล็อกเกอร์สาวก็จะเลือกหุ้มเป็นหนังที่เป็นหนังสีดำแล้วก็เป็นสีเดียวกับคอนโซลเดิมของเราแล้วคือความที่จริงๆอะแป้งเข้าใจว่าล็อกเกอร์สาวจะพ่นก็มีส่วนที่พ่นด้วยใช่แต่ว่าอันเนี้ยเฮียเลือกเป็นหนังมันก็เลยทำให้ดูซอฟแล้วก็ดูหรูขึ้นกว่าคือจินตนาการเราถึงแค่พ่นไงนึกออกไหมแต่จินตนาการเฮียไปไกลถึงหุ้มให้เราแล้วอันนั้นก็มันก็เลยดูกลมกลืนแล้วก็ดูคลาสสิกแล้วก็ดูใหม่ตรงนี้ด้วยพี่แป้งตรงไหนแล้วตรงกลางเป็นพ่นตรงคอนโซลกลางก็เหมือนกันค่ะถ้าใครสีดำป้าเจเป็นสีดำเป็นสีดำแต่ดำเนินเหมือนกันใช่ดำเปื้อนๆอ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นพ่นเป็นดำด้านถูกต้องด้านเหมือนโลหะเลยเอาไปไม่มีเลยค่ะต่อค่ะแล้วก็ต้องมีด้วยตรงเสาเอใช่มีลองมาใหม่มีอะไรเป็นผ้ามีแล้วใช่ค่ะตรงเสาเอเขาก็จะทำเป็นเสาเอขึ้นมาหล่อเสาเอขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะวางทวิตเตอร์ลงไปในองศาที่หันเข้าหาคนฟังหรือเข้าหาคนขับแล้วก็วัสดุที่นำมาหุ้มเนี่ยค่ะจะเป็นล้อไปกับวัสดุหลังคาตรงเนี้ยผ้าหนูว่ามันดูกลืนกันกับตรงเหมือนหลังคานะใช่ค่ะแต่คนละเนื้อคนละเฉดกันนะแต่เวลามองไปผิวเผินแล้วมันก็เหมือนกันมันดูเข้ากันอ่ะก็คือไปกับหลังคาที่ทำใหม่ที่ตอนแรกที่มันหลุดลงมาขึ้นบ่อยดูมันมีตรงไหนดีบ้างอันเนี้ยนี่คุณผู้ชมตรงที่มันหลุดลงมาคือตรงนี้ใช่มาทั้งแผงเลยอ๋อเออใช่ตรงซันรูฟคือแป้งเอาสกอตเทปใสแล้วก็กาวสองหน้าอะไรเนี้ยแปะไว้คือมันเลื่อนลงมาแล้วพี่แป้งเอากาวสองหน้าแปะใช่แล้วบางทีก็เกี่ยวไว้เกี่ยวกับเหล็กที่มันเป็นแง่งเหล็กอ๋อจริงๆแล้วพอลองไปดูบางทีนึงมันก็หลุดกระดึ๊บออกมาแล้วก็ต้องเปะอีกอย่าคอยหยิบแล้วพอหยิบลงมาสอกก็ไปโดนกันเหนียวๆอีกคุณผู้ชมเห็นว่าเดี๋ยวดูทางฝั่งหลังหน่อยไอ้ที่เล่ามาเนี่ยคือบิทเทิลนะคะไม่ใช่ซาเล้งมันเล่าเหมือนมันนั่งซาเล้งมากกว่าบิทเทิลน่ะแล้วทางด้านหลังก็จะมีหุ้มเบาะเหมือนเดิมบางคนนั่งเป็นสีน้ำตาลเบาะสีเดียวกับที่คนนั่งข้างหน้าแล้วก็ที่ชอบเหมือนกันก็คือทางล็อกเก็ตซาวจะทำหนังแบบเนี้ยอยู่ทางด้านหลังค่ะก็คือจะประกอบไปด้วยลำโพงเสียงดังอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นงานหุ้มหนังแบบเนี้ยเหมือนกันจะล้อกันระหว่างด้านหน้าและด้านหลังข้างหลังสวยมากนะหนูชอบนะนอนปะล่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หนูชอบมากนั่นคืองานซาวด้านหลังที่ต้องยอมรับว่าอลังการมากเฮียออกแบบมาได้ตรงกับรู้สึกใช่ตรงกับคาแรคเตอร์คือดีนะแก่แก่เอ้ยไม่แก่ดูดีดูสวยเรียบหรูมันน่าเรียบหรูแต่พูดเป็นเรียบหนูดูดีคือหนูจะบอกว่าเปิดมารู้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถหนูใช่ค่ะไปดูได้หลังกันแล้วที่สำคัญเดี๋ยวหนูจะให้ฟังเสียงด้วยว่าเสียงคันนี้เป็นยังไงมาไปดูได้หลังกันค่ะแต่พ
พอได้เปลี่ยนแล้วนะคะตรงคอนโซลก็คือดีอ่ะคือเจน่าจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วป่ะปล่อยไว้ทำไมให้มันแบบเหนียวๆหนืดๆอยากนั่งรถเจเลยน่าจะทำตั้งนานแล้วค่ะเจพอทำเสร็จไปแล้วอะคือพอเปิดประตูมาตอนแรกอะรู้สึกอยากขายรถทิ้งจริงๆรู้สึกแบบว่าหารถรุ่นใหม่แล้วนะคือแบบอยากขายทิ้งอะแบบรถตัวเองไม่สวยอะเบื่ออะไรเงี้ยแล้วรถเก่าแล้วเปลี่ยนรถดีกว่าปรากฏแบบพอมาทำอะเรารู้สึกรักรถตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่อยากขายให้ตายก็ไม่ขายเสนอเท่าไหร่ก็ไม่ขายบอกเลยเปิดประตูออกมาแล้วมันแบบมันเหมือนได้รถใหม่